เดี๋ยวฝากไว้หนึ่งอย่างนะถ้าใครอยากจะดูเกม Crysis Action คอมเมนต์ใต้คลิปมาว่า Crysis Action ใครอยากจะให้ผมเล่นเกม Free Fire คอมเมนต์ Free Fire ใครอยากจะให้เล่น Contra Return คอมเมนต์ Contra Returnฮัลโหลเช็คกับไมโครโฟน Hello 1 2 3 4 5 6 7 8 9อุ้ยสวัสดีเอ้ยคิดถึงทุกคนจริงๆเลยนะฮะต้องขอกราบสวัสดีทุกคนยังเป็นทางการนี่คือ Channel Gonferสองนะครับผมโอ้โหห่างหายกันเป็นไป2ปีนะอยากจะบอกแค่นี้ว่าห่างหายกันไป2ปีก็คิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนชิบหายเลยนะครับผมก็ถ้าได้ยินเสียงส้นตีนห่าอะไรไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับรบกวนก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับเออเสียงเกมดังไปไม่แน่ใจนี่ถ้าทราบว่าเสียงเกมดังไปหรืออะไรยังไงนี่คอมเมนต์นะจำไว้พวก FC กอนเฟอร์ทั้งหลายพวกมึงที่ยังไม่ลืมพี่คอมเมนต์ด้วยว่าเสียงมันดังเกินไปไหมเพราะว่าไม่ได้แคสนานแล้วมันก็ต้องแบบกูก็ไม่รู้เออนะกูไม่รู้ว่าเสียงมันโอเคหรือเปล่าโอเคปะโอ้ยอย่าได้ปืนเลยวะมาถึงได้ปืนเลยวะเอาเรื่องวะนะต้องขอสวัสดียังเป็นทางการด้วยวันนี้คุณมาอยู่กับผมกอนเฟอร์นะบอกไว้เท่านี้ว่ากูนี่แหละที่หนึ่งแห่งวงการเกมอ่ะอย่าไปก๊อปปี้คนอื่นไม่เอานะไม่เอาใครอยากจะเล่นกับผมดู ID ที่ข้างล่างชื่อนะจำไว้อยากเจอหนึ่งได้หมดแค่มึงแอดมานะกูจะสุ่มรับแล้วคลิปหน้ามาหนึ่งกับกูไอ้เหี้ยแต่เคียมึงเข้าใจไหม แม่งไม่รู้อ่ะทุกคนอาจจะไม่ชินนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้แคสนานแล้วเหมือนกันนะต้องขออภัยสำหรับคำหยาบทั้งหมดใครที่ว่าโลกสวยนะใครที่ว่าเออมารยาทดีพูดคำหยาบฟังคำหยาบไม่ได้นี่คือต้องเปลี่ยนช่องเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าช่องนี้มีสาระเนนะสาระเนบอกแค่นี้วันนี้ก็อยู่กันในเกม Contra Return Contra Return นะนะครับผมก็สำคอนท่านะถ้าจะเป็นเด็กเด็กยุค90นะเด็กยุค2000ก็จะทันนะครับในเกม PS1 นะถ้ามีใครเคยเล่นเกมคอนท่าก็ภาพจะกากมากสมัยก่อนนะแต่ถ้าภาพสมัยนี้บอกเลยเทียบกันไม่ติดนะครับผมเรามาดูจงวะโอ้กลัวเสียงเกมดังไปวะเรามาดูตรงฮีโร่โคตรเยอะนะฮะมันไม่เหมือนกับภาคก่อนๆถ้าเป็นเกมคอนท่าภาคแรกก็จะมีแค่นี่บิลเลเซอร์นะส่วนคู่หูของบิลที่เล่นคนที่2ก็คือเหี้ยอะไรลูกหวานไม่ออกสัตว์แลนซี่บีนเอาง่ายๆชื่อข้างหลังก็จะมีตัวละครมากมายโอ้ยรู้สึกว่าจะมีตัวใหม่ๆอีกแล้วตัวใหม่ถ้าสมมุติใครที่เล่นเกมคอนท่ารีเทิร์นอยู่ก็จะรู้อุ้ยนี่ตัวใหม่อีกแล้วนะแสดงว่าจะเปิดขายในไม่ช้าเพชรกูพร้อมเปย์นะจ๊ะสวยขนาดนี้ยังไงก็ต้องเปย์นะครับผมวันนี้จะมายังไงดีอ่ะก็กลับมาทั้งทีแล้วก็อยากจะทักทายน้องๆไม่อยากเล่นเกมเลยจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะอ่านคลิปเหี้ยอะไรวะคือมันไม่รู้จะอ่านคลิปอะไรไงก็เล่นเกมเนี่ยนะเอาง่ายๆงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวเกมนี้กันก่อนนะอันดับแรกนะฮะมาดูตรงซ้ายมือที่เขียนว่า PVP นี่ก็มันก็จะมีหลายโหมดนะแบบโหมดธรรมดาวอร์มอัพ2v2 3v3 นะครับผมส่วนแรงเก้นก็มีนะฮะ
ตอนนี้กูอยู่ในไดมอนด์2นะบอกเลยว่าไต่แรงลำบากมากที่หายคนเทพๆก็มีเยอะนะก็ติดอันดับ7ไปติดอันดับ7ในเซิร์ฟเวอร์ไปผมอยากจะบอกว่าผมอยู่เซิร์ฟเวอร์แมวน้ำนะครับรู้สึกว่าจะโซน6นะไม่แน่ใจโอ้ยเสียงรถ เสียงรถไอ้เหี้ยเอ้ยเสียงรถดังอุ้ยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็นี่ก็จะมาให้แม่งขับผ่านไปก่อนไอ้เหี้ยเสียงดังชิบหายแต่วัยรุ่นนะอยากจะเตะหน้าให้นะบอกเลยเด็กๆที่นี่ลูกน้องพี่อย่างนั้นนะไม่กล้าหรอกก็มาจากซ้ายมือฝั่งอันที่2นะครับก็จะเป็นรายวันมันจะเห็นว่ารายวันนะก็จะมีกิจกรรมมากมายให้เราเล่นนะครับผมก็มีหลายกิจกรรมนะครับก็ลองมาเล่นกันเองนะเดี๋ยวก็จะรู้จะสอนนะครับดาวน์โหลดมาอันที่3ก็จะเป็นอารีน่านะครับมาตรงขวามือต่ออยู่ที่จังหวะเนื้อเรื่องตอนนี้ผมอยู่ที่เนื้อเรื่องที่ 9.4 แบบธรรมดาก็อยู่ที่ 13.6 แล้วนะฮะโอ้ยเหี้ยรถเสียงดังที่หายต้องขออภัยในคำหยาบมาณที่นี้ไอ้เหี้ยเวลาไม่ได้แคสเกมนานแล้วมันไม่รู้จะพูดยังไงกับน้องๆว่ะเอาง่ายๆเอาเราเปลี่ยนที่ใส่ดีกว่านะแต่ไมค์อยู่ไหนวะอยากจะบอกว่าการที่พี่พูดแบบนี้นะพี่ไม่ได้ใช้มาพูดในชีวิตประจำวันแบบนี้นะอยากจะบอกน้องๆทุกคนฝากด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะคิดว่าพี่แม่งเป็นคนพูดคำหยาบว่ะเอาตรงๆพี่เป็นคนพูดคำหยาบจริงแต่ตอนใช้ชีวิตประจำวันพี่ไม่พูดขนาดนี้นะแต่นี่คือการอัดคลิปเพื่อที่จะความบันเทิงให้เด็กๆกระโปงทั้งหลายได้มันติดตามรับชมกันนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาที่ขวามือต่ออันที่2ก็จะเป็นโหมดท้าทายสู้กับบอสโหมดฆ่าล่าหัวอะไรก็ว่าไปอ่ะเคลียร์ด่านหมดทำลายลากูกูลาการากาลูกาอะไรก็ไม่รู้อีกแม่มเล่น2คนก็เช่นหมดคลาสสิกทีมก็เราสามารถได้ไอเทมพวกนี้ขวามือนะด้วยไอเทมที่ขวามือเราสะสมมาทำเป็นเกาะใส่เกาะได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เลเวล80ส่วนอันที่2ก็ใต้น้ำนะครับผมก็มาเล่นกันก็จะมันจะสอนนะฮะก็ไม่อยากพูดอะไรมากมึงเล่นมึงโหลดมามึงก็สอนมึงไงมีอะไรจะรีวิวง่ายๆอ่ะเดี๋ยวจะไป PVP ให้ดู1ด่านไม่เอาแรงค์ดิ PVP ธรรมดาดีกว่านะเอา PVP ธรรมดาดีกว่าจังหวะนี้ไลฟ์มาไอ้อัดคลิปมา7นาทีเฉยๆฮะแต่ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวจับคู่ก่อนแป๊บหนึ่งคนเล่นน้อยเดี๋ยวฝากไว้หนึ่งอย่างนะถ้าใครอยากจะดูเกม Crisis Action คอมเมนต์ใต้คลิปมาว่า Crisis Action ใครอยากจะให้ผมเล่นเกม Free Fire คอมเมนต์ Free Fire ใครอยากจะให้เล่น Contra Return คอมเมนต์ Contra Return ใครอยากให้ผมเล่นมีเกมอะไรอีกอ่ะ RV อ่ะRV ก็คอมเมนต์ RV นะก็มีก็มึงอยากให้กูเล่นเกมอะไรมึงบอกเดี๋ยวถ้ากูเล่นได้กูเล่นเป็นเนี่ยกูจะจัดให้อู้ยนี่โง่ยนี่โง่จับสตันหนึ่งทียิงสกิลยิงสกิลอู้ไม่โดนยิงด้วยสไนครับยิงด้วยสไนจังหวะนี้โอ้โหปาระเบิดมั่วแล้วจังหวะนี้หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนยิงด้วยระเบิดไฟใช้สกิลเป็นไงละ1คิวไปพุ่งนะฮะเรามาดูสกิลนะครับผมสกิลก็มึงไปเล่นเองอะกูไม่อยากจะพูดกูไม่รู้จะพูดยังไงสกิลตัวนี้ก็จะเป็นการยิงบุฟระเบิดปืนไฟให้เป็นวงกลมนะฮะพุ่งไป1ทีนะฮะสกิลที่2นี่สกิลที่1ก็จะเป็นปืนไฟแรงมากเอ้ยไม่ใช่ปืนไฟป่ะสกิลที่1ก็จะเป็นแบบยิงระเบิดระเบิดแล้วมันจะเป็นลูกกลมๆเนี่ยเดี๋ยวนะปุ่มบุ้มอันนั้นถ้าเรามาเก็บมังกรนะโอ้ยเหี้ยมันได้อ๋อได้เราโอ้ยๆโดนต่อยโอ้ยยิงอะไรวะเนี่ยกูงานเข้านี่บอกเลยว่าไม่ได้กินผมนะถ้าเล่นแบบเนี้ยถ้าเล่นแบบนี้ไม่ได้กินผมนะบอกเลยพุ่งใส่1ทีพุ่งใส่1ทีไปอ๋อใช้สกิลมั่วอ๋อกูก็มั่วอ๋อพุ่งเอาพุ่งกันไปพุ่งกันมาอ่ะโอ้ยเอาง่ายๆว่าง่าย
easy เกมนี้ easy บอกเลยนะเดี๋ยวเรามาจัดให้ดูกันอีกสักด่านดีกว่าก่อนลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่เรามาจัดกันอีกสักเกมนึงนะไหนๆก็เปิดตัวคอนเฟอร์ทั้งทีแล้วพวกมึงก็ควรที่จะต้อนรับพี่ด้วยนะครับผม อย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งห่างหายอย่าเพิ่งกดอันซับสไครบ์ไปนะพี่แค่มาลั่งหลักปักฐานพี่มีครอบครัวนะครับตอนที่พี่แคสเกมแรกๆพี่ก็ยังไม่มีครอบครัวนะแต่ตอนนี้พี่มีครอบครัวแล้วพี่มีลูกแล้วด้วยอีก1คนเป็นผู้ชายนะครับส่วนถ้าใครอยากจะแอดมาคุยกับพี่ก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะเฟซไว้ให้อยากทักมาทักมาก็ถ้าตอบได้ก็จะตอบนะฮะเพราะว่าก็มีไม่รู้จะพูดยังไงเสียงรถใหม่ก็เหี้ยไม่ต้องแคสแม่งแล้วมั้งยิงระเบิดไฟไว้หนึ่งทีหวดหวดหวดสกิลหวดสกิลปืนไฟ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 ปืนสไนปืนสไนปืนสไนปืนไฟใส่สกิลโอ้โหบอกเลยสเต็ปผมอะนะจอห์นวิกยังไหวอะจอห์นวิกยังไหวอะนี่ไงนี่ไงหาเห็นไหมเห็นปะผมอะพุ่งสกิลหนึ่งทียิงรู้สึกว่าแม่งโอ้โอเป็นว่ะเป็นว่ะเป็นว่ะนี่ยิงเก็บมังกรก่อนเอาสกิลก่อนถ้าเรายิงมังกรเราจะได้สกิลวิ่งเร็วแล้วก็เกาะป้องกันแล้วก็ดาเมจที่รุนแรงมากนะฮะนี่ดูยังผมถ้าเล่นแบบนี้บอกเลยไม่ได้กินเล่นอย่างนี้บอกเลยไม่ได้กินถ้าเป็นข้าวคงหมดไปแล้วถ้าเป็นข้าวเที่ยงคงหมดไปแล้วที่โรงเรียนไม่ทันเพื่อนนะฮะถ้าจะเล่นแบบนี้ ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอเฮียไอ้ก็ฝากไอ้หน่อยขอไอ้หน่อยฝากไอ้ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์แต่พี่ขอยังไม่เอ่ยนามนะฮะตอนนี้เพราะยังไม่เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้ามีอะไรที่พี่อยากจะพูดไว้เจอกันคลิปหน้าแต่อยากจะบอกให้รู้ว่ากอนเฟอร์กลับมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กอนเฟอร์ได้ทำคลิปต่อไปเพื่อพี่จะได้มีรายได้พี่จะได้มีเงินเลี้ยงลูกจะได้มีเงินซื้อนมให้ลูกแค่คุณเพียงกดไลค์1ไลค์ก็เท่ากับคุณเป็นสปอนเซอร์ให้กอนเฟอร์แล้วขอบคุณครับผม